ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างแล้วเราก็นึกน้อมรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้ใจใสๆให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็นึกน้อมเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนึกถึงประทีปเปลวประทีปสีสว่างโปร่งที่เราจุดบูชาพระรัตนตรัยเมื่อกี้นี้เนี่ยไว้ที่กลางกายให้เห็นเปลวประทีปสว่างโพล่งอยู่กลางกายในใจที่หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆให้ใจใสๆให้ใจนึกน้อมเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจมาไว้กลางกายให้สว่างโปร่งที่กลางกายของเรานะจ๊ะแล้วก็หยุดใจแตะเบาเบาสบายใครเข้าถึงดวงธรรมแล้วก็นึกน้อมเอาไว้ที่กลางดวงธรรมนะจ๊ะใครที่เข้าถึงกายมันละเอียดที่พรหมรูปผมก็หยุดไปที่กลางกายที่เราเข้าถึงนะจ๊ะใครเข้าถึงกายธรรมเห็นองค์พระชัดใสจำก็นึกน้อมไปที่กลางองค์พระแล้วก็ทำใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปเบาๆสบายๆใจที่เย็นๆใจใสๆให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางนะจ๊ะซึ่งมีความสว่างโพล่งของประทีปเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายเบาๆให้ใจใสๆเบาๆสบายๆใจใสๆมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเป็นต้นอาราธนาให้ท่านน้อม
เทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ในอายตนะนิพพานที่มีแต่ธรรมกายล้วนๆนับประสงค์ไขพระองค์ไปทั่วและการัตนาพอเรานึกนิดเดียวท่านก็จะน้อมเราเข้ากลางองค์ท่านไปเลยแต่ประกอบวิชาธรรมกายแวบไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนในอายตนะนิพพาน